รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเมนูของเราวันนี้เนี่ยจะเป็นเมนูที่ไผ่นั่นก็คือเมนูปลาหมึกกรอบผัดพริกขิงวันนี้เราก็เลยเอาปลาหมึกของเรามาทอดกรอบแล้วค่อยเอามาคลุกกับผัดพริกขิงไม่เคยมีใครทำใช่ไหมนี่มีคนทำแล้วอ๋อมีคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นครับผมฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆเรียกได้ว่ามาร่วมกันทำเมนูอร่อยๆดีกว่าฮะในช่วงนี้อ่ะเมนูของเราวันนี้เนี่ยจะเป็นเมนูที่เป็นเมนูไทยๆเมนูนี้ผมพูดเลยว่าคนเข้าใจผิดเยอะมากอ่ะยังพอพูดมาปุ๊บในหัวผมจะมี2แบบเลยแบบที่ผมชอบกินกับแบบที่ผมไม่ชอบกินเหรอในเมนูเดียวกันเนี่ยนะใช่แบบพอแบบได้ยินแบบสั้นๆน่ะผัดขิงอะไรเงี้ยอ๋อถ้าผัดขิงจะเหมือนเมนูเรียกน้ำนมปะไก่ผัดขิงก็คุณไปทางนั้นเลยเหรอครับเอ้าก็แบบเพื่อนเราคลอดลูกเยอะช่วงนี้แบบวัยเราอ่ะก็จะแบบไก่ผัดขิงคือเมนูเรียกน้ำนมของเพื่อนเนี่ยแต่แบบในอีกทางนึงก็จะเป็นแบบผัดพริกแกงอร่อยอร่อยเลยเอ้ยถ้าผัดพริกขิงอ๋อถ้าผัดพริกขิงถ้าเกิดบอกว่าไก่ผัดขิงจะเป็นไก่มีเห็ดหูหนูดำอ่ะแล้วก็มีขิงแต่ถ้าเกิดบอกไก่ผัดพริกขิงอ๋อเราจะเป็นอ๋ออีกอ๋อนึงว่าอ๋อมันมีแบบพริกเผานะมีพริกแกงเผ็ดนะอย่างงี้พูดตกนิดนึงนี่คุณถึงกับขิงผมเลยเหรอครับอ่ะเราจะทำไก่ผัดขิงหรือไก่ผัดพริกขิงวันนี้ต้องเอาอันที่ผมชอบกินสิครับแต่เราไม่ได้ทำไก่นี่วันนี้คือพูดง่ายๆเลยว่าถ้าพูดถึงเมนูผัดพริกขิงเนี่ยหลายๆคนเนี่ยหมู3ชั้นผัดพริกขิงโอ้ใช่หมูกรอบผัดพริกขิงกากหมูผัดพริกขิงปลากรอบผัดพริกขิงปลากรอบใช่ไหมฮะแต่อันนี้คือพื้นฐานวันนี้นี่เขาต้องค้นพบแบบเมนูใหม่เลยไม่เคยมีใครทำใช่ไหมนี่มีคนทำแล้วอ๋อมีคนแต่ของเราว่าก็ถือว่าอร่อยอร่อยอร่อยนะฮะนั่นก็คือเมนูปลาหมึกผัดพริกขิงปลาหมึกของเราเป็นยังไงครับคือปกติอ่ะหลายคนจะไม่ค่อยเอาปลาหมึกมาผัดพริกขิงเพราะว่าเนื้อปลาหมึกเวลาเอามาปรุงอาหารนะมักจะมีน้ำออกมาอ๋อมันก็เลยทำให้ผัดพริกขิงแฉะซึ่งความจริงผัดพริกขิงที่อร่อยจะต้องแห้งๆกรอบๆหน่อยเก็บไว้กินได้หลายวันครับวันนี้เราก็เลยเอาปลาหมึกของเรามาทอดกรอบแล้วค่อยเอามาคลุกกับผัดพริกขิงเราใช้หมึกกรอบที่ทำเย็นตาโฟไม่ได้หรอครับอันนั้นเป็นปลาหมึกกรอบแต่ไม่ใช่ปลาหมึกกรอบจากการทอดแป้งทอดกรอบทำไมต้องทำหน้าจริงจังด้วยฮะโอเคปลาหมึกกรอบผัดพริกขิงนะครับนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าใครเป็นคนทำดีกว่าอ่ะนะฮะหนึ่งสองต่อทำไมผมก็ต้องทำทุกเทปอ่ะแล้วคุณทำเลยก็ได้ไม่ต้องเป่าเป่าอ่ะหนึ่งสองเห็นไหมฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมถือว่าสอนพี่แล้วกันว่าต้องทำยังไงเมนูนี้ผมชอบอ่ะเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันครับเมนูในวันนี้ขอเสนอปลาหมึกกรอบผัดพริกขิงโจทย์ในการทำครั้งนี้ก็คือผัดพริกขิงครับโดยวันนี้จะนำปลาหมึกมาชุบกับแป้งและทอดจนเหลืองกรอบจากนั้นก็นำลงไปผัดคลุกเคล้ากับพริกแกงจนมีสีสันน่ารับประทานครับจะมีขั้นตอนและวิธีการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับปลาหมึกกรอบผัดพริกขิงนะครับแหมผมบอกเลยว่าเมนูนี้อร่อยทำง่ายที่สำคัญคือแป๊บเดียวจริงเพราะว่าเรามีแบบทุกอย่างเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วไหนคุณบอกว่าปลาหมึกนี่คือเวลาเอามาผัดพริกขิงมันจะยากปลาหมึกเป็นเนื้อสัตว์ที่มีน้ำใช่ไหมเวลาเราคลุกแป้งเพื่อทอดกรอบอ่ะเขาจะแบบไม่ค่อยติดเป็นไหมเจอปัญหาปะเพราะฉะนั้นน่ะมันก็มีเคล็ดลับการทอดคือเลือกใช้แป้งประกอบอาหารตราโกกิแบบที่พวกเราใช้เราแบ่งแป้งเป็น2ส่วนคือส่วนที่เป็นแป้งแห้งกับส่วนที่เป็นแป้งเปียกเราก็เอาเนื้อสัตว์ของเราเนี่ยคลุกแป้งแห้งก่อนแล้วเวลาไปคลุกแป้งเปียกเนี่ยมันก็จะเกาะง่ายขึ้นจะช่วยให้เขาติดมากขึ้นแล้วก็กรอบอร่อยยิ่งขึ้นใช่ค่ะนะฮะเรียกได้ว่าอันนี้เป็นสูตรแป้งแห้งและแป้งเปียกค่ะแล้วเวลาทอดเท็ดดี้ใช้น้ำมันอะไรโอ้แน่นอนเลยครับวันนี้นะฮะพรีเมียมมากๆเพราะว่าเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพนะครับเราเลือกใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับอันนี้เรียกได้ว่าดีต่อสุขภาพเลยนะฮะ
และน้ำมันลำข้าวนี่จะทอดก็ได้นะเอาไปผัดก็ได้ดีขวดเดียวคือแบบแฮปปี้เลยใช่ครับผมอ่ะน้ำมันร้อนแล้วเราจะเอาเนื้อสัตว์ของเราขึ้นมานะคะใส่ลงไปในแป้งแห้งแบบนี้มีวิธีการเลือกซื้อปลาหมึกอะไรอย่างนี้ไหมฮะเอาจริงไหมได้ข่าวว่าวันนี้คุณเป็นปลาหมึกที่จำศีลมาใช่ไหมครับหลายครั้งเวลาซื้อซีฟู้ดมาเราไม่สามารถแบบหาของสดง่ายอ่ะยอมรับเราก็เลือกซื้อของแช่แข็งปลาหมึกแช่แข็งเอามาทอดแบบนี้ได้เหรออ่ะลองสิเนี่ยทิ้งไว้จนกระทั่งเขาไม่แข็งแล้วเขาไม่แข็งแล้วแล้วก็เอามาปลาหมึกเดี๋ยวดีเอามาอย่างนี้ก็ไม่เลอะมือใช่ไหมเราก็สลัดใช่ไม่เลอะมือสลัดเท้าก็เอาลงจากนั้นก็นำปลาหมึกที่ชุบกับแป้งโกกิลงไปทอดในน้ำมันที่ไฟกลางนะครับทอดจนเหลืองกรอบเลยแต่ดูแล้ววันนี้ลักษณะนะคุณผู้ชมต้องดูนิดนึงว่าแป้งเราดูจะข้นๆนะใช่คือเราต้องการให้เขาแบบว่ากรอบเลยนะแล้วก็เคลือบติดให้หมดเลยทั้งชิ้นนะเวลาเอาไปผัดมันจะได้อร่อยนะฮะมีทั้งแป้งกรอบๆแล้วก็ความหนึบๆของปลาหมึกข้างในนะแล้วบางทีเอาเศษแป้งไปผัดด้วยนะเนอะมันต้องของมันต้องมีจริงๆนะฮะเทคนิคของการทอดของให้เหลืองกรอบในวันนี้นะครับเราควรจะใช้ไฟปานกลางในการทอดเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงเกินไปเนี่ยตัวแป้งจะไหม้ซะก่อนขณะที่วัตถุดิบภายในนั้นยังไม่สุกครับและขณะทอดนั้นก็ไม่ควรพลิกกลับไปกลับมาบ่อยๆครับควรจะทอดให้สุกด้านใดด้านหนึ่งไปก่อนแล้วจึงค่อยพลิกเพื่อให้ของทอดนั้นอ่ะไม่อมน้ำมันจนเกินไปครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าตอนที่เราหย่อนปลาหมึกลงไปเนี่ยให้เขาลอยขึ้นมาก่อนค่ะแล้วค่อยจัดการไปกลับด้านเขาอะไรอย่างนี้ตอนที่ใส่ก็อย่าให้เขาใกล้ๆกันเดี๋ยวก็จะติดกันเป็นแพเนาะเราหยุดที่ตรงนี้ไหมโรยแบบผงปรุงของโกกิอะไรอย่างเงี้ยเอาไหมสูตรกระเทียมพริกไทยอะไรอย่างเงี้ยนะหรอผมว่าเพลินๆเลยนะก็ได้นะไม่ติดงั้นขอพักสักครู่นะครับขอให้คุณอนันต์และคุณเทนดี้ไปตกลงกันก่อนว่าสรุปจะทำเมนูอะไรกันแน่ช่วงหน้านะครับกับปลาหมึกกรอบผัดพริกขิงกับขั้นตอนของการปรุงให้เครื่องแกงนั้นออกมามีรสชาติที่แสนอร่อยจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับเราเอาน้ำพริกแกงนะคะมาผัดกับน้ำมันก่อนการผัดกับน้ำมันเนี่ยทำให้กลิ่นของน้ำพริกแกงมีความหอมมากขึ้นผัดจนเห็นว่าน้ำพริกแกงของเราเริ่มฟูเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาฟูอันนี้คือลักษณะที่น้ำพริกแกงที่อุ่นใช่จนได้ที่ละกลิ่นเข้ามาที่เราเรียกว่าละลายไปกับน้ำมันวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าโคลเฟนเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยคุณผู้ชมครับคูลฟินจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมคูลฟินให้คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์คูลฟินช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์คูลฟินซินนามอนบัตเตอร์คลูฟินอยากชิมคลูฟินสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับคลูฟิน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับTraditional Pound Cake พิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศ
โลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูปลาหมึกกรอบผัดพริกขิงที่ตอนนี้ปลาหมึกที่นำลงไปทอดนั้นก็เริ่มเหลืองกรอบแล้วล่ะครับต่อจากนี้จะมีขั้นตอนอย่างไรไปชมกันต่อได้เลยครับเอาล่ะครับปลาหมึกของเรานี่คือจะกรอบน่ากินแบบนี้เลยนะฮะสีเหลืองทองประมาณนี้เลยนะฮะยกขึ้นก่อนนะครับแล้วก็วางบนตะแกรงแบบนี้น้ำมันนะเขาก็จะได้หยดลงไม่อมน้ำมันนะก็จะได้กรอบยาวนานเลยหลังจากที่เราได้ปลาหมึกกรอบๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะนำมาทำผัดพริกขิงกันนะครับแต่ว่าหลายคนกังวลใจโอ้พริกแกงเครื่องแกงต้องวุ่นวายหรือเปล่าเดี๋ยวเราขอเคลียร์กระทะแป๊บนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวมาผัดพริกขิงปลาหมึกกรอบกันครับผมว่าจริงๆเราหยุดที่ตรงนี้ก็ได้แต่มันยังมีความพิเศษมากกว่านั้นถูกไหมครับอันนี้คือปลาหมึกกรอบที่เราทอดกรอบจริงๆแล้วก็กรอบแบบอร่อยด้วยนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกเราจะเป็นผัดพริกขิงค่ะถูกไหมฮะหลายคนกังวลใจผัดพริกขิงนี่มีหลายสูตรด้วยบางคนนี่เขาใส่กุ้งแห้งนะเออใช่ตำลงไปโอ้โหมันหอมอร่อยมากแต่วันนี้ไม่ต้องวุ่นวายแล้วก็อร่อยเหมือนกันค่ะนะฮะเพียงแค่คุณมีนี่เลยนะฮะน้ำพริกแกงเผ็ดนะครับแล้วก็เพิ่มเติมความนวลๆด้วยน้ำพริกเผาสองอย่างนี้เองนะครับคุณก็จะได้แบบผัดพริกขิงที่รสชาติอร่อยหอมแล้วนะฮะวันนี้ผัดนะคะเมื่อกี้เราใช้ทอดแล้วเรามาผัดต่อน้ำมันลำข้าวค่ะตรามรกตเอาละครับอย่างที่บอกนะครับน้ำพริกแกงเผ็ดตราโดโบครับจะใช้น้ำพริกแกงของเขานะฮะโอเคดูสิครับมาคุณดมซะก่อนอ๋อดมไม่ได้ยั่วให้หยาบแต่ถ้าอยู่บ้านก็จะได้แบบได้กลิ่นหอมเต็มๆนะฮะจริงๆแค่ผัดก็จะหอมไปถึงบ้านข้างๆแล้วดูซะก่อนนี่ฮะน้ำพริกแกงแบบละเอียดเนียนเลยเป็นเผ็ดเลยแล้วเอาน้ำพริกแกงนะคะมาผัดกับน้ำมันก่อนการผัดกับน้ำมันเนี่ยทำให้กลิ่นของน้ำพริกแกงมีความหอมมากขึ้นก็ระมัดระวังอย่าใช้ไฟแรงจัดนะคะในตอนแรกไม่งั้นเดี๋ยวน้ำพริกแกงจะไหม้ได้โอเคผัดจนเห็นว่าน้ำพริกแกงของเราเริ่มฟูเราจะเห็นสังเกตง่ายๆคือน้ำพริกแกงของเราฟูขึ้นแล้วก็สีน้ำมันของเราเนี่ยเปลี่ยนสีคือมีพริกลงไปอยู่ในน้ำมันละเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาฟูอันนี้คือลักษณะที่น้ำพริกแกงที่อุ่นจนได้ที่ละกลิ่นเข้ามานะฮะแล้วก็เขาแบบเรียกว่าละลายไปกับน้ำมันใช่แล้วค่ะจากนั้นนะครับเราก็จะใส่น้ำพริกเผาลงไปครับอย่างที่บอกนะฮะน้ำพริกเผาก็จะมีกลิ่นช่วยแล้วก็มีรสชาติหวานๆเค็มๆเนาะจากนั้นนะครับเราก็จะปรุงรสนะฮะหวานจากน้ำตาลปี๊บนะฮะขอโทษค่ะขอโทษค่ะเขี่ยให้เขากระจายตัวมาไม่ได้เลยนะเดี๋ยวนี้แบบจับกระทะจับตะหลิวนี่เขามีหวานแล้วนะฮะก็มีเค็มๆนิดหนึ่งอันนี้ผมจะเป็นเคล็ดลับเลยนะครับแอบใส่นิดหนึ่งซอสเห็ดหอมนะฮะนวลๆก็จะนวลๆเค็มๆปลาแล้มๆนะครับแต่ถ้ายังเค็มไม่ถูกใจก็น้ำปลานะพอใส่น้ำปลาก็ไฟแรงๆนะครับให้เขาโดนความร้อนกลิ่นก็จะได้หอมๆนะฮะอีกหนึ่งอย่างที่ต้องพูดจริงๆเสน่ห์ของผัดพริกขิงเนี่ยหวานนำเค็มตามแล้วจะมีรสชาติเปรี้ยวๆที่โอ้มันยิ่งกินยิ่งอร่อยคุกข้าวยิ่งเพลินสิ่งนั้นเนี่ยไม่ได้ได้มาจากมะนาวนะฮะน้ำมะขามเปียกครับและแน่นอนนะฮะน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสเท่านั้นนะฮะซองนี้ครับคือคุณไม่ต้องคั้นเองแล้วนะฮะแล้วก็ตัดซองแบบนี้เทใส่ได้เลยครับช่วงหน้าครับกับปลาหมึกกรอบผัดพริกขิงกับขั้นตอนของการนำหมึกกรอบลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากับพริกแกงพร้อมด้วยสูตรอาหารท้ายรายการจะเป็นอย่างไรนั้นห้ามพลาดครับเอาละครับหลังจากที่เราได้ตัวนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้เราเรียกว่าเป็นซอสเลยแล้วกันนะฮะอ่ะก็ถึงเวลาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วล่ะครับมาช่วงเวลาที่โอ้โหฟังเสียงผมพยายามจะยั้งแต่มันไปเลยก็ยังคงกรอบอยู่นะใช่สิแป้งทอดกรอบเราดีมากพูดตายละหอมเหลือเกินข้าวสวยต้องมาจริงๆนะเนี่ยคุณฟังเสียงอะวันนี้เรามีเมนูมัสมั่นไก่ทุเรียนดิบจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงมัสมั่นผัดจนมีกลิ่นหอมใส่อบเชยและป่วยกั๊กเติมกะทิสำเร็จรูปคนผสมให้เข้ากันใส่เนื้อสะโพกไก่ตามด้วยถั่วลิสงอบสุกหอมหัวใหญ่และทุเรียนดิบ
รุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสผลให้เข้ากันรอจนกระทั่งเดือดแล้วปิดไฟตักมัสมั่นไก่ใส่ภาชนะหยอดด้วยน้ำมันน้ำพริกเผาพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นกราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นๆพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟต์โต๊ะศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูปลาหมึกกรอบผัดพริกขิงช่วงที่แล้วเนี่ยทางคุณเท็ดดี้และคุณนานาก็ทอดปลาหมึกกรอบจนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะผัดคลุกเคล้าเข้ากับเครื่องพริกแกงแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับเอาละครับหลังจากที่เราได้ตัวนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้เราเรียกว่าเป็นซอสเลยแล้วกันนะฮะนะครับปรุงรสเสร็จเรียบร้อยก็ถึงเวลาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วล่ะครับมาช่วงเวลาที่โอ้โหฟังเสียงผมพยายามจะยั้งแต่มันไปเลยโอ้โหเสียงของปลาหมึกกรอบที่ทอดแล้วก็คลุกเคล้ากับพริกแกงในกระทะนี่มันช่างฟังแล้วเพลิดเพลินจริงๆครับเนี่ยก็ยังคงกรอบอยู่นะใช่สิแป้งทอดกรอบเราดีมากคือจริงๆอ่ะผมลืมไม่เป็นไรเอาใส่มาเอาไปผัดด้วยกันนะครับอันนี้คือใบมะกรูดนะฮะแล้วก็เอาตัวก้านของเขาออกแล้วก็ก่อนที่จะลงไปเนี่ยก็ฉีกๆหน่อยมันจะได้มีขยี้ขยี้นะเพิ่มมากขึ้นนะฮะตายละหอมเหลือเกินเขาสวยต้องมาจริงๆนะเนี่ยคุณฟังเสียงอ่ะเพียงแค่นี้ปลาหมึกกรอบผัดพริกขิงก็พร้อมจัดเสิร์ฟแล้วล่ะครับปกติในผัดพริกขิงเนี่ยเขาไม่ใส่นะอันนี้ผัดพริกขิงโบราณเขาใส่ผักบุ้งไทยจริงๆคุณเกิดทันเหรอไม่ทันแต่ว่าเคยได้กินนะเราก็จะเอาปลาหมึกของเราเนี่ยใส่ลงไปแต่ผักบุ้งของเราก็ไปลวกแล้วนะใช่ลวกแล้วคือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเอาลงไปผัดด้วยก็ได้นะไม่ติดผมว่าแบบนี้ดีกว่าเราเลือกได้เนาะเราก็จะวางโอ้โหน่ากินมากครับเนี่ยแบบเนี้ยแล้วก็ตกแต่งสักนิดนึงนะฮะไว้ตรงไหนดีนะครับเหมือนคุณไม่เหลือที่แล้วอ่ะแน่นไปหมดน่ากินไปหมดใบมะกรูดกรอบนะคะนิดหน่อยน่าจะทั่วๆไปเลยล่ะให้มันตัดสีแดงอร่อยใบมะกรูดกรอบนี่อร่อยมากนะหอมใช่อ่ะจากนั้นเราได้ใบมะกรูดกรอบแล้วเรามีพริกแกะวางให้เห็นหน่อยอาหารไทยต้องรสอร่อยทั้งสวยทั้งรูปร่างและรสชาติใช่ค่ะชื่อเมนูครับปลาหมึกกรอบผัดพริกขิงเรียบร้อยแล้วค่ะปลาหมึกกรอบผัดพริกขิงเสร็จแล้วครับเนื้อปลาหมึกเด้งๆที่นำไปชุบแป้งทอดกรอบที่ทอดจนเหลืองกรอบพร้อมกับนำไปผัดคลุกเคล้าเข้ากับพริกแกงที่มีรสชาติจัดจ้านเมื่อทุกอย่างเข้ากันแล้วก็จะได้ออกมาเป็นปลาหมึกกรอบผัดพริกขิงที่สุดแสนจะน่าทานจานนี้อ่ะเราเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเมนูที่ทำง่ายที่สำคัญรสชาติอร่อยมากๆใช่ครับอย่างที่เจ๊บอกเลยทำง่ายจริงๆเพราะว่าแค่เอาปลาหมึกเนี่ยไปชุบแป้งโกกิทอดนะฮะแล้วก็มาคลุกกับพริกแกงของโรโบเพียงเท่านี้คุณก็จะได้เมนูแบบอร่อยจริงๆปลาหมึกกรอบผัดพริกขิงนะฮะคลาสสิกมากๆด้วยแล้วก็เสิร์ฟกับผักบุ้งแบบโบราณแบบนี้เลยเนาะครั้งหน้าก็ลองเปลี่ยนเป็นปลาหมึกดูนะคะเพราะว่ารับรองความอร่อยว่าอร่อยไม่แพ้เนื้อสัตว์ชนิดอื่นเลยล่ะครับผมวันนี้นะครับฟู้ดไฟต์โต๊ะหมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23ครับนานาเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
เป็นยังไงกันบ้างครับกับปลาหมึกกรอบผัดพริกขิงแค่ลองเปลี่ยนจากวัตถุดิบเดิมๆมาเป็นปลาหมึกชุบแป้งทอดกรอบเนี่ยก็สามารถอร่อยกันได้แล้วล่ะครับยังไงก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไปทำทานกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ยกได้เลยใช่ไหมฮะมาเลยเอาล่ะครับจานเสิร์ฟของเรามาแล้วนะฮะสังเกตคุณรับประทานคู่กับอะไรเอ่ยผักบุ้งอันนี้เป็นผักพริกขิงแบบโบราณเลยเป็นผักบุ้งไทยลวกค่ะคุณหยิบมาจากเทโพหรือเปล่าครับเนี่ยไม่เทโพเราไม่กินแน่นอนอ๋ออันนี้